ามาเราต้องเพอร์เฟกต์เราต้องเรียนเก่งมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบที่ตัวเองด้วยความที่เหมือนเราอยู่ตรงนี้แล้วเราพูดอะไรไปมันก็ไม่ได้เกิดผลดีก็ไม่พูดดีกว่าบอกน้องๆทุกคนนะคะว่าพี่รักทุกคนแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองสนุกเฉยๆก็แค่หาโซลูชันที่ดีที่สุดให้แต่ละครั้งรู้สึกว่าสมัยก่อนดีกว่าเจอเรื่องราวต่างๆมันยิ่งค่อยๆแตกออกมาเหมือนเราก็เรียนได้แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นเวลาเรามาจับภายนอกเราจะแบบมันสวยหรือว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไปได้ในทางไหนมันมีหลายเหตุการณ์ทำให้เราโตขึ้นแบบที่เราเคยพลาดไปมันก็ไม่ได้satisfyได้ทุกฝ่ายมันไม่ได้ทำให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้